Society อยู่กับนิวและวิวอนเองนะคะนี่เลยวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ที่เขาเป็นตัวฮอตตัวฮิตของ Vivo เลยนะคะนั่นก็คือซีรีส์ V นั่นเองเราเดินทางมาถึง V20 ซีรีส์แล้วค่ะประมาณโอ้โหก็คือเรียกได้ว่าเดินทางกันมาอย่างยาวนานนะคะกับซีรีส์นี้แล้วเราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะ V20 Pro 5G นั่นเองนะคะโดยที่วันนี้นิวเอาให้ทุกคนมาดูเนี่ยทั้ง3สีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละสีจะมีความสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรียงน้ำย่อยกันก่อนนี่เป็นไงสวยมากนะคะยังไงวันนี้ก็รอรับชมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ก่อนเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยทุกคนคะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันเลยค่ะไปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนเลยนะคะว่าถ้าทุกคนซื้อ V20 Pro 5G ตัวนี้ไปแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเปิดขึ้นมาชื่อนี่ปึ๊บนะคะกล่องของเขาก็สวยงามมากนะคะนี่เลยก็เป็น V20 Pro นะคะแรม8 ROM 128นั่นเองและด้านหลังดูด้านหลังกล่องก่อนนะคะเขาก็จะบอกว่ามี44ล้านพิกเซล Eye Auto Focus นะคะแล้วก็ Ultra Sleek Matte Glass นั่นเองคือในเรื่องของดีไซน์นะคะถัดมาก็64ล้านพิกเซล Night Camera นะคะแล้วก็ใช้ชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 765G 5G นั่นเองโอเคมาดูอุปกรณ์ภายในกันเลยนะคะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับกล่องที่มีทั้งคู่มือและเคสนะคะอยู่ภายในนี่นะคะมีทั้งคู่มือเคสนะคะแล้วก็สายชาร์จนะคะนี่เลยแล้วก็เข็มจิ้มซิมด้วยที่ต้องได้มานะคะก็ให้ครบเลยนะคะมีทั้งเข็มจิ้มซิมสายชาร์จเป็นแบบ Type C นะคะทุกคนตัวนี้เป็นหัว Type C แล้วก็เคสเป็นแบบเคสใสนี่เคสใสนะคะนิ่มๆด้วยและถัดมาก็เป็นตัวเครื่องนะคะซึ่งนิวได้เอาตัวเครื่องออกมาแล้วปึ๊บและอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็มีอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้ก็รองรับแฟลชชาร์จ 2.0 เลยทีเดียวตัวนี้ค่ะสำหรับ Vivo V20 Series หรือเป็น V20 Pro 5G ตัวนี้นะคะเขาก็รองรับแฟลชชาร์จที่ชาร์จได้สูงสุดถึง33วัตต์เลยนะคะตัวอุปกรณ์ที่ให้มาก็รองรับถึง33วัตต์เช่นเดียวกันนี่เลยตรงนี้โอเคถัดมาเขาก็ให้เป็นหูฟังนะคะซึ่งเป็นหูฟังแบบแจ็ค 3.5 นั่นเองแต่ว่าตัวเครื่องเขาตัดรูหูฟัง 3.5 ออกไปแล้วเขาก็ยังใส่ใจนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้นี่เลยนะคะเขาเรียกว่าหางหนูแล้วกันเนาะเขาให้เป็นตัวอะแดปเตอร์ต่อออกมานะคะเป็นอะแดปเตอร์ Type C to รู 3.5 นั่นเองนะคะก็ให้มาเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหหูฟัง 3.5 แต่ว่าถอดช่อง 3.5 ออกไปจะฟังเพลงไม่ได้นะคะเราก็มีตัวเชื่อมให้นะคะเป็นตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าทำหายให้มันอยู่ในกล่องนี้นะคะจะได้ฟังเพลงกันได้แบบสบายๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสีกันเลยที่เราได้บอกไปวันนี้เราจะพามาดูทั้ง3สีนะคะนี่นะคะสวยงามมากนะคะโดยที่สีหลักของเขาเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะเรียก Sunset Melody นั่นเองมาดูความสวยงามของเขาแล้วกันนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีไฮไลท์ของเขาเลยนะคะนั่นก็คือสีที่ทำมาจากแสงพระอาทิตย์ตอนตกดินอยู่ที่กลางทะเลนั่นเองโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะสีคล้ายๆกับแสงพระอาทิตย์ในยามแบบโพลเพลใกล้จะตกดินนะคะแล้วฟิลแบบว่าเดินอยู่ชายทะเลแล้วมองออกไปก็จะเห็นเป็นสีประมาณนี้นะคะนิวก็เรียกไม่ถูกนะว่าเป็นสีม่วงสีฟ้าหรือสีส้มหรือสีอะไรเนี่ยมันผสมกันไปหมดเลยนะคะมีทั้งม่วงฟ้าชมพูส้มก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์และเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆสำหรับในสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็นสีไล่สีแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งที่นิวชอบคือฝาหลังของเขาเนี่ยเขาทำเป็นแบบด้านนั่นเองทำให้ติดลายนิ้วมือยากเห็นไหมไม่ค่อยติดลายนิ้วมือนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ติดเลยนะมันก็ติดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าทำให้มันติดยากนิดนึงนะคะนี่เลยสวยดีนะคะอันนี้ก็เป็นสี Sunset Melody นั่นเองและอีกสีหนึ่งที่นิวประทับใจนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเรียกว่าสี Midnight Jazz นั่นเองนะคะคือสีดำตอนแรกเนี่ยก็ตกใจว่าเอ้ยถ้าทำสีดำก็ต้องเป็นดำสนิทดำมืดไปเลยสิแต่ว่า
ที่น่าตกใจคือเขามีการเล่นแสงจากด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนเนี่ยจะดูเป็นสีแบบอ่อนๆนะคะเป็นเหมือนจะขาวเลยแหละด้านบนนะคะถ้าโดนแสงไฟนะคะแล้วไล่ลงมาก็ตรงนี้เริ่มจะดำแล้วและดำมาเรื่อยๆสีนี้หลายคนชอบมากนะคะผู้ชายเห็นก็โอ้โหสีเท่มากนะคะสีสวยมากตัวนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็เป็นแมทเทอเรียลแบบด้านเช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะตัวนี้เป็นMoonlight Sonata นั่นเองนะคะก็เป็นสีแบบสีขาวแต่เป็นสีขาวออกมุกๆสีขาวแบบนวลๆนะคะเป็นสีของพระจันทร์ที่กระทบกับน้ำนะคะก็โอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะคะเรื่องราวของสีของเขานะคะเป็นสีของแสงจันทร์ที่กระทบกับผืนน้ำนะคะทำให้สีออกมาแบบนุ่มนวลแบบนี้นะคะถ้าใครชอบสีคลีนๆขาวๆนะคะก็เลือกเป็นสีนี้ได้เลยนะคะเป็นสี Moonlight Sonata นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้าง นะคะอย่างแรกเลยหน้าจอนี่เปิดปุ๊บขึ้นมานะคะหน้าจอนะคะก็เป็นแบบเต็มขอบเต็มตาแต่ก็มีติ่งตรงนี้นะคะเป็นติ่งหนอดลงมาเล็กๆเป็นกล้องที่เป็น Dual Camera นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ากล้องของเขาจะดีขนาดไหนนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่า Vivo นะคะ V เดี๋ยวยิ่งซีรีส์ V นะคะเรื่องเซลฟี่ไม่พลาดอย่างแน่นอนถัดมานะคะในส่วนของฝาหลังเลยแล้วกันเนาะฝาหลังที่นิวได้โชว์สีไปแล้วเนี่ยก็เป็นในเรื่องของสีที่โดดเด่นและกล้องที่นูนออกมาเป็นโมดูลออกมานูนออกมาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างเนี่ยค่ะจะนูนออกมานะคะโดยที่กล้องเนี่ยมีอยู่กล้องหลังเนี่ยมีอยู่3เลนส์นะคะแล้วก็มี Dual Flash ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไฮบริดซูมด้วยเขาบอกอะไรมาอีกนะคะมีไฮบริดซูมแล้วก็64ล้านพิกเซลนะคะจะมีตัวหนังสือจางๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะก็เป็นโลโก้ของ Vivo ซึ่งมีเพิ่มเติมเป็นเล็กๆนะคะเขียนว่า 5G นั่นเองแสดงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับ 5G แล้วนะคะถัดมามาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องก่อนเลยเรียบๆค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะและถัดมาที่ด้านขวาค่ะก็มีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะคะมีไม้ตัดเสียงรบกวน1ตัวนะคะและด้านท้ายของตัวเครื่องค่ะมีถาดสล็อตนะคะเดี๋ยวลองจิ้มออกมาดูว่าเป็นถาดแบบไหนนะคะเป็นแบบใส่ได้2ซิมนั่นเองนะคะมีซิม1และซิม2แต่ตัวนี้ค่ะทุกคนไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะคะไม่รองรับ SD การ์ดนั่นเองนะคะโดยที่ตัวนี้ความจุภายในของเขาอยู่ที่128GB นั่นเองถัดมาค่ะมีไมค์สนทนา1ตัวนะคะแล้วก็เป็นพอร์ตตัวนี้นะคะเป็นพอร์ต Type C 2.0 ค่ะตัวนี้เขาก็สามารถรองรับชาร์จเร็วแบบที่อะแดปเตอร์เขาบอกนะคะว่าชาร์จได้สูงสุดถึง33วัตต์และถัดมาก็เป็นลำโพงหลักของเขาเลยเอาละค่ะดูภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สเปคภายในกันในช่วง TG Tech กันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาพูดถึงสเปคภายในของ Vivo V20 Pro 5G ตัวนี้กันเลยนะคะเริ่มที่หน้าจอของเขาค่ะหน้าจอของเขานะคะมีขนาดตามแนวทะยานอยู่ที่ 6.44 นิ้วนะคะโดยที่ใช้เป็นวัสดุAMOLED นั่นเองนะคะโดยที่ความละเอียดที่เขารองรับนะคะสูงถึง Full HD Plus ค่ะตัวนี้ยังรองรับ HDR 10ด้วยนะคะใครที่ชอบดูแนว YouTube Netflix นะคะรับรองเลยว่าตัวนี้ภาพคมชัดสวยอย่างแน่นอน Vivo V20 Pro ค่ะมาพร้อมระบบปฏิบัติการของ Fun Touch OS 11นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะโดยที่ Based on ที่ Android 10นั่นเองนะคะนี่หน้าตาOS ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นเรียบๆกลมๆน่ารักน่ารักนะคะโดยที่ตัวไอคอนทุกอย่างเนี่ยทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะคะเข้าไปปรับแต่งได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละมาพูดถึงในเรื่องของความแรงกันเลยดีกว่านะคะกับตัวนี้เลยนะคะเป็นหน่วยประมวลผลนั่นเองเขาใช้เป็น Snapdragon 765G นะคะแล้วก็ใช้ GPU นะคะเลือกเป็น Adreno 620นะคะ RAM อยู่ที่8GB หน่วยความจำภายในนะคะหรือ ROM อยู่ที่128GB นั่นเองนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นั่นเองค่ะก็ใช้กัน 128GB ก็พอแล้วนะคะเหลือเฟือนะคะเอาละถัดมานะคะแบตเตอรี่ในส่วนของแบตเตอรี่ของเขานะคะก็มีแบตเตอรี่สูงถึง 4,000 มิลลิแอมพร้อมชาร์จเร็ว33วัตต์นะคะตัวนี้ก็มีโหมดประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่อีกด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยทีเดียวประมาณ2วันเต็มๆก็อยู่ได้นะคะโดยที่เราใช้งานแบบ
ั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าใครเล่นเกมนะคะเขาก็มีการจัดการแบตเตอรี่ที่ช่วยในยืดระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่ช่วงเล่นเกมเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคะแนนจาก AnTuTu Benchmark นะคะจะให้เขาเท่าไหร่นะคะโอ้โหนี่เลยนะคะคะแนนนะคะอยู่ที่ 322,063 คะแนนเลยทีเดียวนะคะโดยที่แบ่งเป็นคะแนนของ CPU เนี่ยได้ไป 109,586 คะแนนและคะแนนของ GPU ได้ไป 93,792 คะแนนนั่นเองนะคะก็ถือว่าอยู่ในแรงต้นๆเลยนะอยู่อันดับที่น่าจะสูงเลยทีเดียวนะคะบอกแล้วว่าสำหรับซีรีส์ V ของ Vivo เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาจะใส่ทุกอย่างมาอย่างเต็มที่นะคะและในส่วนของการรองรับระบบนะคะตัวนี้ก็รองรับเครือข่าย 5G แล้วนั่นเองนะคะโดยที่แค่เปิดเครื่องมาตอนนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องรอนะคะเรารองรับแล้วอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณซื้อ Vivo V20 Pro 5G วันนี้คุณได้ใช้ 5G เลยอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่ไปติดต่อกับเครือข่ายนั่นเองค่ะในเรื่องของสเปคภายในนะคะนิวก็ขอมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาบอกทุกคนว่ามีอะไรน่าเล่นด้วยนะคะโดยที่ทุกคนสามารถไปที่การตั้งค่านะคะแล้วมาเลือกตัวนี้นะคะเอฟเฟคแบบไดนามิกนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกเอฟเฟคต่างๆให้กับสมาร์ทโฟนของคุณได้นะคะโดยที่เอฟเฟกต์แสงโดยรอบนะคะก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาเด้งเข้ามานะคะก็จะมีแสงไฟนะคะรอบๆตรงนี้นะคะก็เป็นการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นหน่อยนะคะแต่ก็สวยดีนะคะแต่ถ้าปิดไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นการเซฟแบตนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวไอคอนที่เวลาเราสแกนลายนิ้วมือนะคะเพื่อให้เขาจดจำลายนิ้วมือเนี่ยก็จะขึ้นสามารถเลือกได้6แบบเลยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นเมื่อเราสแกนลายนิ้วมือนะคะจะเป็นวงกลมแบบไหนนะคะนี่เลยเป็นเอฟเฟกต์โดยรอบที่สมมุติเราสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอไปจะมีเอฟเฟกต์ตัวนี้เด้งขึ้นมานะคะก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนี่เลยมีสวยงามนะคะนี่อย่างเช่นนิ้วชอบอันนี้ก็กดใช้ได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะและมาที่การจดจำใบหน้าเราก็สามารถเลือกไอคอนได้นะคะน่ารักมากๆนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์กันดีกว่านะคะว่าเอฟเฟกต์จะสวยขนาดไหนปึ้งนี่นะคะก็เป็นเอฟเฟกต์สี่เหลี่ยมที่นิวเลือกไว้นะคะแล้วเวลาเราสแกนปุ๊บโอ้โหมีเอฟเฟกต์แบบพุ่งออกมานะคะนี่เห็นท่านไหมเอ่ยนี่นะคะส่วนในเรื่องของการสแกนใบหน้าจะเป็นรูปหน้ายิ้มปึ๊บนี่เห็นข้างบนไหมคะเป็นรูปหน้ายิ้มแบบนี้แล้วเมื่อเราสแกนก็เป็นการปลดล็อกตัวเครื่องนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มาเลือกใช้กันได้นะคะตรงนี้นะคะนี่เลยหรือว่าเมื่อเราชาร์จแบตจะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์แบบไหนนะคะหรือเมื่อเรามีการต่อพอร์ต Type-C ด้านล่างก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นละกันเนาะที่นิวนำมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปชมสเปคภายในกันดีกว่านะคะว่าเขาจะเร็วแรงขนาดไหนกับการเล่นเกมนี้เลยค่ะเกม ROV ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกมนี้กันแล้วนะคะเกม ROV นั่นเองนะคะเราอยู่ในโหมด10 vs 10นั่นเองนี่เลยนะคะเพราะว่าเราอยากดูประสิทธิภาพนะคะว่าเวลาบวกกันหลายๆตัวเนี่ยมันจะเยอะหรือเปล่านะคะจะมีแหลกไหมนะคะจะมีปิงขึ้นหรือเปล่านะคะว่าเฮ้ยเฟรมเรทตกนะนี่เลยนะคะเราก็มาลองกันนะคะโดยที่เราปรับเฟรมเรทนะคะเป็นแบบเฟรมเรทสูงสุดนั่นเองแต่เท่าที่ดูนะคะก็ยังไม่มีการกระตุกแต่อย่างใดนะคะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะและสีที่เขาให้มานะคะเป็นสีที่คมชัดสวยงามมากนะคะหน้าจอของเขานะคะที่คมชัดสวยงามแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีการแสดงผลนะคะได้ถึง HDR 10เลยนะคะนี่นะคะเป็นการคมชัดและสมูทมากๆนะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะเพราะเขาเลือกใช้เป็นAMOLED อีกด้วยนะคะหน้าจอ AMOLED เนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าโอ้โหคมชัดสวยงามมากๆนะคะและในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเล่นเกมไปเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าแบตจะหมดเร็วนะคะจะเล่นได้สักกี่ตาเชียวนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาให้แบตเตอรี่มาถึง 4,000 มิลลิแอมป์และยังไม่หมดเพียงแค่นั้นมีการชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยนะคะทำให้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าโอ้โหเมื่อแบตเตอรี่หมดนะคะต้องรอนานนะคะทำให้เสียจังหวะเสียโอกาสเสียอารมณ์นะคะอุตส่าห์ได้เล่นเกมแล้วนะคะทำไมต้องมาชาร์จแบตนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะและในส่วนของความแรงของเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหเกมจะกระตุกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาใช้เป็น Snapdragon 765 5G นะคะ
ทำให้เขาเนี่ยรองรับเกมที่มีการประมวลผลสูงๆได้นะคะอีกทั้งเขายังเลือกใช้ GPU เป็น Adreno 620ด้วยนะคะทำให้ในเรื่องของการประมวลผลกราฟิกนะคะทำได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวสำหรับใครที่เล็งไว้นะคะว่าอยากได้มือถือดีๆสักเครื่องไว้ถ่ายรูปไว้เล่นเกมได้มีทุกอย่างได้ครบเลยนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ Vivo V20 Pro ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องกล้องนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมประสิทธิภาพดีกว่านะคะว่ากล้องของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างและจะทำได้ดีขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันในเรื่องของกล้องนะคะสำหรับกล้องของ Vivo V20 Pro นะคะกล้องหน้านะคะเป็นแบบกล้องเซลฟี่คู่นะคะโดยที่มีตัวเลนส์หลักเนี่ยอยู่ที่44ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะคะถือว่าสูงมากนะคะมีออโต้โฟกัสด้วยนะคะบวกเลนส์ที่2นะคะเป็น8ล้านพิกเซลเป็นมุมกว้างนั่นเองนะคะที่เขาใส่มาตรงติ่งนอชตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะที่เป็นกล้องหลักจบแล้วเฮ้ยมันต่อโอเค1 2 3ส่วนกล้องหลังนะคะที่เขาให้มา3เลนส์นะคะมีเลนส์หลักนะคะอยู่ที่64ล้านพิกเซลด้วยกันนะคะตัวนี้มีรูรับแสงอยู่ที่ 1.89 นะคะส่วนเลนส์ที่2ที่เขาให้มาเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นั่นเองนะคะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองรูรับแสงอยู่ที่ f2.2 ค่ะส่วนเลนส์ที่3นะคะเป็นเลนส์เทเลหรือเลนส์ขาวดำนะคะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะรูรับแสงอยู่ที่ f2.4 ค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถถ่ายบันทึกวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K ด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล้องหลังกันเลยนะคะอันนี้ที่นิวเปิดอยู่นะคะเป็นกล้องหลังนะคะของ Vivo V20 Pro นั่นเองนะคะโอ้โหสีบอกเลยว่าคมชัดสวยงามมากนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะเราสามารถถ่ายได้ความละเอียดของตัวภาพเนี่ยได้สูงสุดถึง64ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะคะและเรายังสามารถเปิด HDR ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เปิดอยู่นะคะทำให้เราถ่ายภาพที่มีการย้อนแสงได้นะคะโดยที่ทำให้หน้าของตัวบุคคลที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยยังชัดอยู่และภาพข้างหลังพื้นหลังที่มีแสงสว่างที่ยิงเข้ามาเนี่ยสวยงามอยู่นั่นเองนะคะถัดมานะคะเราก็มีการใส่ฟิลเตอร์เข้ามาด้วยนะคะเขาก็ทำให้ภาพนะคะมีลูกเล่นโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปจากข้างนอกเลยนะคะใส่ฟิลเตอร์มาให้เลยนะคะหรือนะคะเราถ่ายให้เพื่อนนะคะมีเอฟเฟกต์การถ่ายภาพบุคคลด้วยนะคะอันนี้เราไม่ได้ถ่ายหน้าบุคคลนะคะเขาอาจจะไม่รู้ว่าน้องๆ นี่คือบุคคลนะคะปึ๊บนี่นะคะและฟังก์ชันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะที่เขาให้เลนส์มาถึง3เลนส์นะคะเราก็มีการขยับเป็นเลนส์วายได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะปึ้งนี่นะคะเป็นเลนส์วายแล้วนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะเลนส์วายความกว้างอยู่ที่120องศานั่นเองเก็บได้เยอะมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะถ้าข้างหลังมีไฟแบบตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็น HDR นะคะเป็นไฟพื้นหลังนะคะยิงเข้ามาทำให้ตัวภาพเนี่ยยังคมชัดอยู่นะคะเมื่อเราเปิดตัว HDR แต่ถ้าเราปิดปุ๊บเนี่ยภาพจะมีการเบลอเล็กน้อยเพราะว่ามีแสงที่ยิงเข้ามาที่กล้องนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นเลนแบบเลนหลักนั่นเองและเมื่อเรากดตรงนี้เป็นเลนแบบคูณ2นะคะเป็นการซูมแบบที่ยังคงความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะคะเป็นคูณ1 2 3เป็นการคูณ2ที่ทำให้รายละเอียดไม่เสียหายไปนะคะส่วนการซูมสูงสุดเนี่ยได้ถึง10เท่าเลยทีเดียวนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขามีคำว่าเลนส์นะคะก็สามารถมากดได้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะให้เป็นเลนส์แบบเลนส์วายนะคะเป็นเลนส์โบเก้นะคะตัวนี้ก็ต้องมีการถ่ายระยะกับวัตถุนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะคะว่าให้เป็น F ที่เท่าไหร่นะคะเป็นเบลอมากเบลอน้อยนะคะเบลอฉากหลังมากน้อยก็เลือกได้นะคะส่วนตัวต่อมาที่เลือกได้คือซูเปอร์มาโครนะคะซูเปอร์มาโครตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราถ่ายระยะใกล้สำหรับอะไรเล็กๆน้อยๆได้แบบโดยที่เขายังโฟกัสได้อยู่นะคะอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะเราเอาไปใกล้มากเลยนะคะเราไปใกล้ตัวตุ๊กตามากเลยแต่ว่าเขาก็ยังสามารถโฟกัสได้อยู่เห็นไหมคะนี่คือซูเปอร์มาโครนะคะ
และเขายังมี AI ใส่เข้ามาด้วยนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเขามองเป็นรูปอาหารนั่นเองนะคะแต่เมื่อเราเอามาปุ๊บอันนี้จับไม่ได้นะคะเขามี AI ด้วยนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะถัดมานะคะเราสามารถตั้งค่าตรงด้านบนตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะถ่ายด้วยอัตราส่วนที่เท่าไหร่และยังมีโหมดภาพคนนะคะตัวนี้เมื่อเราถ่ายภาพให้เพื่อนนะคะก็เป็นการถ่ายภาพแบบพอร์ตเทรตนั่นเองนะคะหน้าชัดหลังเบลอและอีกทั้งเรายังสามารถปรับความสวยได้ด้วยนะคะมีทั้งบิวตี้นะคะแล้วก็มีทั้งเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะให้เลือกมากมายเลยตรงนี้นะคะนี่เอฟเฟกต์ที่ให้มาเขาให้มาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สวยทุกเอฟเฟกต์เลยสามารถใช้ได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับนะคะปรับหน้าตาตรงนี้ที่ปรับให้เพื่อนเนี่ยโอ้โหปรับได้เยอะมากๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนเซลฟี่ดีกว่านะคะว่าเขาจะปรับแล้วสวยขนาดไหนนะคะและในโหมดของวิดีโอนะคะที่นิวได้บอกไปว่าเขาถ่ายได้สูงสุดถึง 4K นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราลองดูมีการสั่นด้วยนะคะเพียงแค่แตะที่มือตรงนี้นะคะก็เป็นระบบการสั่นแล้วนะคะนี่เลยทำให้ถ่ายภาพได้สมูทมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่และก็ยังมีโหมดนี้ด้วยนะคะเป็นโหมดที่เขาเนี่ยถ่ายกล้องหลังและกล้องหน้าพร้อมกันนะคะถ้าใครอยากได้คอนเทนต์วิดีโอแบบว่ามีคอนเสิร์ตอยู่ด้านหน้าและมีรีแอคชั่นของเราอยู่ด้านหลังนะคะเราก็สามารถถ่ายแบบนี้ได้แบบเช่นอุ๊ยไปเจอดาราคนนี้โอ้ชอบมากเลยแล้วเราก็มีรีแอคชั่นให้เขาดูได้นะคะโดยที่กดด้านบนที่ทุกคนเห็นเนี่ยค่ะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแค่แตะไปปุ๊บเราก็จะได้การถ่ายภาพวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันด้วยค่ะนี่หรือจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วก็เรายังสามารถปรับแต่งนี่หรือเราจะถ่ายเป็นแบบและอีกหนึ่งโหมดนะคะก็คือเลนส์หลังแบบคู่นั่นเองโดยที่เราถ่ายทั้งมุมแคบและมุมกว้างนะคะเราอยากได้ภาพบรรยากาศงานทั้งหมดและเจาะบุคคลคนนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะนิวก็อยากจะโอ้โหอันนี้เหมาะมากเลยนะคะถ้าใครเป็นอย่างเช่นแฟนคลับนะคะหรือไปการถ่ายงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะคะกับการถ่ายภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ทำได้อย่างสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะถัดมานะคะเขามีโหมดกลางคืนด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้ลองออกไปใช้แล้วนะคะบอกเลยว่าแสงตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในรูปตัวอย่างกันเลยนะคะแล้วโหมดเพิ่มเติมนะคะก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดสูงตัวนี้ถ้าใครอยากได้ภาพแบบ64ล้านพิกเซลนะคะก็แตะมาที่ตรงนี้เลยแต่เขาอาจจะฟิกหลายอย่างนะคะฟิกอัตราส่วนฟิกการซูมนะคะว่าห้ามซูมนะคะฟิกไม่ให้เราใส่เอฟเฟกต์นะคะก็จะได้รูปที่เป็นความละเอียด64ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะแล้วก็มีโหมดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาละมาถึงจุดเด่นของเขานะคะคือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะคะและนี่คือกล้องหน้าของ Vivo V20 Pro นะคะตัวนี้เขาใส่โหมดนึงเข้ามานะคะคือ Eye Auto Focus นั่นเองอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเรามีเป็นออโต้โฟกัสแบบ detect ใบหน้าทั้งกรอบหน้าเลยใช่ไหมคะแต่ตะกี้ที่ทุกคนเห็นจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ตานิวนั่นเองอะอย่างเช่นนิวเอาออกจากตานิวก่อนนะคะแล้วก็ปึ๊บเห็นนะคะเขาจะดีเทคที่ตานิวคือเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไม่ใช่นะคะคือตาเราเนี่ยจะบอกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็มูดแอนโทนต่างๆเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดีเทคตาเลยละกันนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะทำให้เขาจับได้นะคะว่าอยากได้ภาพแนวไหนแล้วเขาปรับให้สวยเลยนะคะและสำหรับ Vivo นะคะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเรื่องการปรับบิวตี้นั่นเองนะคะตัวนี้ปรับได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของผิวนะคะโทนสีผิวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยอยากได้โทนส้มโทนขาวโทนเหลืองขนาดไหนก็ปรับได้นะคะปรับความขาวนี่ปุ๊บก็ปรับได้นะคะหรือปรับรูปหน้านั่นเองนะคะอยากให้หน้าแบบว่าเรียวเล็กนี่ดูสิหน้าเรียวขนาดไหนนะคะหน้าเรียวมากนะคะหรือจะเป็นหน้าแบบว่าเห็นไหมมีทั้งแบบธรรมชาติแบบหน้าตาน่ารักหรือหน้าตาแบบบอบบางโอ้โหได้หมดเลยนะคะมีทั้งปรับโครงหน้าได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคางแก้มหน้าผากนี่ปรับหน้าสั้นได้ด้วยนะหน้าสั้นหน้ายาวก็ปรับได้นะคะหัวเล็กอย่างเงี้ยหัวเล็กลงก็ปรับได้นะคะดูความแตกต่างแล้วกันเนาะ แตกต่างไปเลยนะคะจากปกตินะคะก็ปรับมาเป็นหน้าแบบนี้นะคะสวยงามนะคะ
เราสามารถปรับได้นะคะแม้กระทั่งดวงตาของเราก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชอบมากๆนะคะสำหรับกล้องหน้าที่มีความละเอียดถึง44ล้านพิกเซลนะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะในเรื่องของใบหน้าสวยเขามีการแต่งหน้าให้ด้วยนะเราสามารถใส่เอฟเฟกต์การแต่งหน้าได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะอันนี้เป็นแบบเมคอัพคือวันไหนที่ไม่แต่งหน้าแต่อยากเซลฟี่นะคะเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะคะแบบว่าไม่จำเป็นนะคะปากไม่ต้องทาก็ได้เดี๋ยวค่อยมาทาในแอปนะคะนี่นะคะหรือตาก็ไม่ต้องแต่งมาก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาแต่งในแอปนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะนี่เลยมีแบบอันนี้มีแบบใส่เพิ่มกระเข้าไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะหรือเป็นแบบโอ้โหการแต่งหน้าเขามีเยอะมากนะคะมีหลายแบบมากเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยหรือมีโหมดนี้ค่ะโหมดท่าทางนะคะใครที่คิดไม่ออกว่าตัวเองเนี่ยจะโพสท่าไหนดีนะคะเรามาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ปุ๊บเขาจะมีเป็นโครงเห็นไหมคะเป็นโครงสีส้มๆนะคะให้เราลองดูอย่างเช่นนิวไม่รู้จะเซลฟี่ท่าไหนนะคะนิวก็ลองดูแบบนี่เป็นไงหรือจะเป็นท่านี้นะคะหรือจะเป็นท่าน่ารักนะคะก็ลองดูได้นะคะก็มีหลายท่าทางมากนะนี่เลยนะคะถ้าคิดไม่ออกนะคะก็มาลองดูคือท่าทางที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคะทั้งท่ายืนท่าถ่ายกับเพื่อนอยากได้สไตล์ไหนท่าถ่ายแบบสปอร์ตนะคะหรือไปเที่ยวแล้วถ่ายท่าไหนดีนะคะนึกไม่ออกนะคะยืนอยู่ชายทะเลนึกไม่ออกจริงๆว่าท่าไหนก็ลองกดดูนะคะเอาท่านี้ละกันแล้วเพื่อนก็ช่วยบอกเธอยืนแบบนี้หน่อยนะคะก็สามารถทำได้นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเรายังสามารถใส่เอฟเฟกต์เข้าไปได้ด้วยนะคะโดยที่เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้ใช้งานจริงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งเอฟเฟกต์ในเรื่องของโทนสีภาพนะคะแล้วก็มีเมคอัพด้วยนะคะว่าอยากให้เมคอัพเข้ากับโทนสีนั้นๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบสดชื่นนะคะเป็นแบบพื้นผิวเป็นแบบวันหยุดถ่ายเป็นโทนสีไหนดีนะคะนี่เลยนะคะมีหลากหลายสีเลยที่ให้เราเลือกได้นะคะโอ้โหเอฟเฟกต์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมิวถือว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะปึ๊บและถัดมานะคะเราสามารถถ่ายแบบโบเก้ด้วยแล้วเราแต่งโบเก้ด้านหลังได้ด้วยนะคะเป็นดวงไฟนะคะเป็นแบบดวงไฟเป็นรูปหัวใจเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโบเก้ที่เป็นดวงไฟตอนกลางคืนได้นะคะโดยที่ปรับมาที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะนี่ถัดมานะคะเรายังเซลฟี่ในตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะเพียงแค่ปรับมาที่โหมดกลางคืนนะคะเราก็สามารถเซลฟี่ในที่มืดหรือที่แสงน้อยได้ด้วยค่ะการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านะคะเราก็สามารถปรับเป็นนี่เลยนะคะเป็นแบบกันสั่นพิเศษนะคะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลนั่นเองเราก็มาเลือกตรงกันสั่นตรงนี้ได้นะคะหรือถ้าใครบอกว่าอ่ะวิดีโอกล้องหน้าสวยด้วยได้ไหมนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่ปรับแต่งรูปหน้าตรงนี้ปึ๊บเราก็มาปรับแต่งเลยนะคะอยากได้โทนสีผิวแบบไหนนะคะรูปหน้าแบบไหนนะคะก็มาปรับกันได้เลยที่ตรงนี้นะคะเขาใส่มาให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ่ายวิดีโอมาแล้วจะไม่สวยนะคะตรงนี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับการถ่ายภาพด้วย Vivo V20 Pro ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างนะคะจากการถ่ายด้วยเครื่องนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับ Vivo V20 Pro 5G ตัวนี้นะคะก็ผ่านช่วงจองกันมาแล้วเนาะตอนนี้ก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกสาขาทั่วประเทศกับร้าน TG Phone เลยนะคะในราคาเพียงแค่ 14,990 บาทค่ะมีให้เลือก3สีแบบที่นิวเอามาโชว์กันนะคะสี Moonlight Sonata นะคะสี Midnight Jazz แล้วก็ Sun
Sunset Melody นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าที่ TG4 นะคะของแถมเยอะโปรโมชั่นครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายกับ AIS นะคะแล้วก็บัตรเครดิตทุกบัตรเลยนะคะมีโปรโมชั่นหมดเลยยังไงก็อย่าลืมไปซื้อที่ TG4 ได้หรือถ้าใครนะคะอยากช้อปออนไลน์นะคะไม่อยากออกจากบ้านนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ www.tgphone.com นั่นเองค่ะสำหรับ Vivo V20 Pro 5G ก็มีประมาณนี้นะคะยังไงถ้าใครฟังไม่ทันหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่ Facebook Fanpage TGphone หรือ Line @tgphone ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีแอดมินมาตอบให้หรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็มาตอบให้เช่นเดียวกันค่ะยังไงคลิปนี้นะคะเนี่ยก็ฝากไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะขออีกรอบนึงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Listen to me.